คลิปนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางไปเที่ยวเพชรบุรีและการเดินทางในทริปนี้นะครับผมก็เพิ่งทำรถมาใหม่นะครับโดยการเช็ค 40,000 โลแถมเติมของเล็กๆน้อยๆและจะมาเทสรถในวันนี้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนบอกเลยว่าสถานที่ในวันนี้ค่อนข้างอลังการมากๆเลยนะครับเดินทางกันนะครับโหไม่ได้ขี่รถใหญ่นานมากแล้วครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าปีนี้อาจจะขี่รถใหญ่เยอะหน่อยทั้ง ADV ทั้งฟอร์ซ่านะครับตอนนี้ ADV ก็ 40,000 โลละก็เช็คแล้วก็แอบซุ่มทำอะไรมานิดหน่อยด้วยนะครับ บอกเลยว่าแรงกว่ารถเดิมเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้ทำลูกนะแต่ตอนนี้ก็ยังไล่ไม่จบหรอกกำลังหาเขาเรียกอะไรหาเม็ดอยู่นะครับตรงล่างนี้ก็โอเคแล้วตอนนี้เป้าหมายของผมนะครับก็จะอยู่ที่ปตท.วังมะนาวนะครับผมนัดเสียตึกไว้ตรงนั้นนะครับแต่ประเด็นคือก่อนออกจากบ้านเนี่ยผมโทรไปก็โทรไม่ติดไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้เขาตื่นหรือยังนะครับแหมจากทางเสียนะครับคือเสียอยู่ลาดบุรีแล้วนะครับก็น่าจะออกมาไม่ไกลมากนะครับแป๊บเดียวคือจากทางบ้านเราไกลกว่านะครับต้องร้อยประมาณร้อยเกือบ140โลอะมันให้ผมมาวิ่งติวานนท์นะครับกาญจนาแล้วก็ออกพระราม2นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าพระราม2ถนนเสร็จหรือยังนะครับไม่ได้วิ่งนานแล้วแต่เดี๋ยวหลังจากทริปนี้นะครับก็น่าจะมีลงใต้อีกแบบหลายทริปอยู่นะคิดว่าตั้งแต่กุมภาไปเนี่ยเริ่มละภาคใต้นะครับไม่แน่ใจว่าช่วงกุมภาเนี่ยล่องแพพาโต๊ะไม่แน่ใจว่าจะชนกันหรือเปล่านะครับทริปนะครับมันต้องมีสักแก๊กนึงพี่เอาถ่านออกมาก่อนแช่ไว้สัก5นาทีแบบไม่ต้องเอาไปใส่รีโมทอ่ะเอาออกมาข้างนอกเลยพี่ทิ้งไว้5นาทีแล้วลองอีกทีนึงน่าจะมีสัญญาณอ่อนๆให้นิดนึงนี่ครับทุกคนผมอยู่พระราม2แล้วนะครับตอนนี้ผมคุยกับเสี่ยตึงอยู่นะครับเสี่ยตึงบอกว่ารถสตาร์ทไม่ได้นะฮะตอนนี้เสี่ยกำลังของขึ้นนะครับเฮ้ยเมื่อคืนกูยังขับอยู่เลยแต่วันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับผมเสี่ยบอกว่าถ่านหมดนะครับอย่างสวยเลยแล้วก็เซเว่นอยู่ไกลด้วยตอนนี้เสียได้รีโมทนะครับโชคดีที่มีฐานขายนะครับ ไปเดี๋ยวเรายาวไปที่ปตท.ที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับที่วังมะนาวกันตอนนี้เขาทำทางค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้ก็อากาศเย็นๆอยู่นะ28องศานะครับนี่นะครับฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมี PT แม็กแคมป์อยู่ตรงเนี้ยก่อนถึงสมุทรสงครามนะครับเนี่ยอยู่ระหว่างสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับมี PT แม็กแคมป์ตอนนี้ก็ถึงอำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วนะครับเราออกอีกประมาณ20กิโลนะครับก็จะถึงแยกวังมะนาวนะแล้วเราก็เดินทางมาถึงแยกวังมะนาวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแวะเจอเสี่ยที่ปตท.ปั๊มวังมะนาวสาขา2
้าวสวัสดีครับไฟใหม่นี่ว่าพูดไหนฮะพูดไหนฝรั่งเฮ้ยคีรินเหรอเออเป็นไงสรุปกุญแจรีโมทดันหมดโชคดีว่าโชคดีใช่ป่ะโชคดีมากไปซื้อร้านค้าแบบที่ไม่คิดว่าน่าจะมีขายอ่ะอันนี้คือไปถามเล่นๆเออเพราะเห็นร้านเขากำลังเปิดพอดีไงก็คือพี่เอารถยนต์อ่ะใช่ป่ะจากร้านอ่ะพี่จะขับไปหน้าอำเภอในเวลา40โลอ่ะโหดมากเพื่อมาซื้อทานแบบรีโมทแต่ไปเจอร้านค้าเนี่ยเปิดร้านถามพี่มีทานเอกาไหมนี่เพิ่งเอามาขายเมื่อวานวันแรกคือเอาจริงดวงดีว่ะดวงดีเลยพี่คิดว่ากูเพิ่งมาแล้วเกมมาเลยวะน่ะจะโดนเทแล้วตอนแรกกินข้าวป่ะกินข้าวนะคุณผมก็เพิ่งถึงนี่แหละมันไม่มาไวหรอกโอ้โห104นั่นไงโอเคตามนั้นแหละก็น้ำมันกินนึงหมดไปยังไวอ่ะกินอะไรครับอันนี้ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูน่ากินยังวะลองนี่อร่อยอร่อยปะลองเพิ่งจะกินมาเมื่อวานขาหมูเนื้อไม่ความอร่อยเจ้าเลยคือวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเที่ยวเพชรบุรีตอนนี้เราเสียมีปัญหานิดนึงนะครับก็คือยางโอลิงตัวนี้มันเสื่อมละเราต้องมาซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยใช้ไปนานๆมันก็จะซึมออกนะครับเหมือนน้ำมันเครื่องรั่วแต่จริงๆไม่รั่วนะยางโอลิงมันเสียตอนนี้เสียเขารู้แล้วว่ารถเราหมกสวัสดีค่ะสัตว์ชดทุกคนอะไรอุ้ยรถอะไรวะอะไรขวามือเก๋คุณมีหมาด้วยรถน่ารักว่ะยกนิ้วเรายกนิ้วรถอะไรวะเนี่ยนิ้วชอบชอบชอบเนี่ยครับตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่กับเสียงติดเลยก็สาขานี้ไม่มีของนะครับจุดหมายแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีนะครับนั่นก็คือตรงชะอำนะจะมีวัดถ้ำแจงนะครับที่ติดถนนใหญ่เนี่ยถนนเพชรเกษมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับผมก็เพิ่งเห็นไม่นานนี้นะครับก็จะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของพญานาคนะครับสวยมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมกันนะห่างจากตรงเนี้ยเขาย้อยประมาณ55กิโลนะครับสรุปนะครับไม่มีของนะเดี๋ยวค่อยกลับไปกรุงเทพก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ชมพู่ลอง ADV หลังจากแต่งเพิ่มนะฮะนึกว่าจับลูกไปอ๋อเปล่าๆให้ชมพู่ลองฮะเออๆอดีๆๆอ้าวอ้าวเอาแล้วทิ้งกันเลยจะนั่งรับปิดไฟนี้ยังไงอ่ะนั่นไงเออปิดละไปเบาเด้อคันเร่งเบาเด้อระวังรถบรรทุกมาไม่เสียบบิดเสียบบิดฉันจะไปตรงไหนมีอะไรวะโอ้ยน่าติดยาวเลยไหลซ้ายวิ่งไม่ได้นะครับรถยนต์ปิดหมดเลยนู่นนู่นมีไฟแดงๆนู่นไกลๆมันมีรถเชิญด้วยแสดงว่าอุบัติเหตุวะอ๋อนู่นไงรถคว่ำจริงๆแล้วนะข้างหน้าซ้ายได้ตอนนี้เราถึงชะอำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าวัดถ้ำแจงตรงนี้ที่แถวนี้แหละอีก450เมตรวัดถ้ำแจงอีก100เมตรนี่ไงอ
องค์พญานาคองค์พญานาคที่ใหญ่สุดนี่ไงตรงเขาเลยโอ้ใหญ่จริงเอ้ยแต่ถ่ายรูปมุมนี้สวยว่ะเดี๋ยวเอารถถ่ายรูปตรงนี้ก่อนอ่ะลงตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำแจงนะครับอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เพิ่งสร้างใหม่ไม่นานนี้ตอนนี้อุโบสถนะครับก็กำลังสร้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือจะเป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์ของทางวัดเป็นพญานาคนะครับพ่อปู่พญาเพชรคีรีความเชื่อเรื่องของพญานาคเนี่ยส่วนใหญ่มาจากดินแดงทางภาคอีสานนะครับที่มีความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคอย่างแพร่หลายโดยเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในลำน้ำโขงมีอิทธิฤทธิ์มากและคอยดูแลคุ้มครองผู้คนให้มีความสุขทริปนี้ก็เลยพาทุกคนนะครับมาชมความอลังการของพญานาคอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีคือจริงๆเนี่ยมันติดถนนเพชรเกษมเลยเอาง่ายๆคือแวะเข้ามาเนี่ยไม่ถึง100เมตรนะครับก็จะเจอเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงครั้งแรกค่ะตอนแรกตั้งใจว่าอยากมาที่นี่อยู่แล้วเพราะเห็นใน TikTok หรือเป็นพญานาคที่แบบสวยมากถ้าแดงนี่คือเราขอให้เราเขียนชื่อไหนๆก็มาวัดแล้วเนาะป้าแดงเนี่ยขอให้เราเขียนชื่อแล้วจะเขียนอะไรเหมือนกับขอโชคขอลาภอ่ะแล้วก็ไอ้ผูกไว้ตามลานบันไดเนาะแบบเนี้ยส่วนพี่ก็บูชาใบปีเมื่อวานเพิ่งไปไหว้พญานาคเองเนี่ยที่วัดถ้ำน้ำเนี่ยอันเนี้ยชุดละ99บาทอ๋อชุดละ99ชุดละ99บาทคือในนี้นะครับก็จะมีทั้งบริจาคทำบุญมีวัตถุมงคลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบูชาใบสีพญานาคนะครับถ้าคนแบบที่เขาเชื่อเรื่องโชคลาภพญานาคอ่ะจะเป็นโชคเป็นเทพแห่งการแบบพวกโดนบันดาลทรัพย์โชคลาภเงินทองให้กับเราคนอีสานเขาเชื่อมากเลยนะถ้าใครได้ผ่านมาทางนี้นะครับลองมาแวะดูนะอย่างน้อยก็ดีต่อใจอะนะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้แล้วก็ทำบุญนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในนะพอเราจุดธูปด้านหน้าเสร็จนะครับขึ้นบันไดมาเขาให้วนมาทางซ้ายนะครับแล้วก็มาอธิษฐานมาผูกโบแดงนะครับแล้วแต่ว่าเราจะผูกตรงไหนได้เลยนะครับตามความเชื่อนะครับเขาจะเดินคือถ้าอยากได้ความได้โชคลาภนะครับเขาให้เดินใต้ท้องลอดท้องพญานาคตรงนี้นะครับมีป้ายอธิษฐานนะครับเป็นช่องของพญานาคนะนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเรากำลังออกจากวัดถ้ำแจงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หาดชามนะไปที่ชายหาดสักหน่อยนะครับไปหาอะไรทานกลางวันกันชะอำนะครับเนี่ยพอเข้าใกล้ทะเลปุ๊บลมแรงเลยถึงทะเลแล้วเดี๋ยววนไปดูตรงนู้นก่อน
ตอนนี้นะครับหาดชำก็อย่างบนชายหาดเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งแล้วก็จะมีร่มนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารที่เอาไว้สั่งไปนั่งทานชมวิวนะครับแต่ว่าวันธรรมดาที่ผมมากันเนี่ยก็ถือว่าคนไม่เยอะนะครับแล้วก็ร้านค้าเปิดไม่ค่อยเยอะเนี่ยก็จะมีร้านค้าตามข้างทางครับมีโรงแรมมีร้านอาหารมีห้องอาบน้ำนะครับก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวเราเลยเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเอาที่มันพ้นโซนตรงที่ดังเนี่ยไปก่อนนะครับฮะนี่มีเซเว่นด้วยนี่ร้านอาหารเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรถเข็นนะเนี่ยเนี่ยจริงๆเนี่ยว่างๆอย่างเงี้ยเราก็ลงได้เนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูก่อนขอดูทำเลก่อนเนี่ยตรงนี้ลงได้หมดเลยเนี่ยพอดีผมเอาโต๊ะเก้าอี้มานะครับก็เดี๋ยวว่าจะนั่งชิวๆแถวๆนี้แหละเดี๋ยวขอหาทำเลก่อนแต่ฟิลมันก็คล้ายๆหาดแม่พิมพ์คล้ายๆหาดแม่พิมพ์เหมือนกันนะที่ระยองอ่ะผมจำได้ว่าถ้าเราตรงไปลึกๆหน่อยนะครับมันก็จะมีเหมือนแบบจุดที่เขาชอบมากางเต็นท์กันนะขี่ไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยตรงนี้ก็ลงได้เลยมาตรงไปด้านหน้ามันคือมันสุดถนนละมีถนนแค่นี้นะครับโรงแรมเนี้ยที่มันชอบมาถ่ายหนังอ่ะเหรอโหร้านปลาเงียบเหงามากลึกอยู่นะเดี๋ยววนไปดูตรงสะพานปลาที่เสียบอกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะลงตรงไหนกันนั่งชมวิวทะเลใต้ต้นไม้อะไรอาหารสดมากทุกคนชื่อร้านเจ๊น้อยนี่นะครับร้านเบอร์14คือมันก็จะมีเลขเรียงไปเรื่อยๆนะครับตามหาดที่มองไกลๆนู้น28นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้เรียงนะเนี่ยอันนี้14นู่น19นู่นเห็นร้านนี้ไม่มีคนนะครับก็เลยอ่ะอุดหนุนร้านที่ไม่มีคนก่อนละกันตอนนี้สั่งอาหารไปประมาณ4อย่างเดี๋ยวรอชมอาหารกันนะครับโหนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้อาหารกลางวันเราใช่มั้ยฮะอลังการมากเลยโอ้โหกุ้งตัวเบลเลอร์หมดนี่น่าจะประมาณถ้าจะพันถึงป่ะไม่ถึงพันประมาณพันนึงอ่ะพันนิดๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมีหมึกย่างอีกนะอันนี้หมึกนึ่งมะนาวนะครับอันนี้ก็กินไม่พูดไม่จาหิวค่ะหิวเหรอหิวท้องเราก็เลยไม่ดูแขกโอ้ยหมึกย่างมาเป็ดตาแซ่บสรุปนะครับค่าใช้จ่ายนะครับนี่ในอาหารมื้อกลางวันเรา 1,000 บาทพอดีนะครับก็คนละ300นิดอะไรจะขนาดนี้โอ้โหจะใจพี่นี่ถือว่ารถนี่เป็นเอกลักษณ์เสื้อเป็นเอกลักษณ์นะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีมากับเสี่ยตึงเสี่ยตึงที่ทำลานกลางเต็นท์นะพี่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีทำลานกลางเต็นท์อยู่ไหนครับผมสวนพึ่งสวนพึ่งกันเหรอจะแวะไปเยี่ยมเยียนนะยังไม่ได้เที่ยวทั่วทำคลิปทั้งราชบุรีเลยปกติอ่ะผมก็จะตะบี้ตะบันขี่อ่ะไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไบเกอร์นะแต่นี่ไม่เชื่อแบบนี้รถแบบนี้เหรอวะมันต้องไป2คนไม่มีรถเล็กนี่ชวนอยู่ถ้ารถอย่างเดียวอาจจะจำไม่ได้แต่ซื้อแม่งอย่างนี้เอ้ยแม่งมีเจ้าเกมหรือเปล่าวะที่เราไปเที่ยวไหนพอดีเมื่อคืนนอนที่ราชบุรีโพธารามจะกลับนนทบุรี90โลมันใกล้ไปเล่นแถวเนี้ยฮะเดี๋ยวไปตรงปานบุรีแล้ววกเอาสัก300-400โลยังไม่รู้เหมือนกันไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับรถปลอดภัยครับพี่ครับคือชิวหน้าใหม่ที่ผมเพิ่งสั่งมาส่งเมื่อ2วันก่อนนี่เองนะครับก็ได้ออก
ออกมาใช้ทริปนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับของอะไรนะมาซากิชิลค่อนข้างใหญ่ตัดลมดีของเดิมก็ค่อนข้างเยอะนะตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากครับก็เลยคิดว่าจะจบทริปกันแค่ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ทั้งแดดทั้งลมครับเหนื่อยบอกลาเสียตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเดินทางปลอดภัยครับผมบ๊ายบายครับน้องๆเจอกันทริปหน้าไปไหนวะไม่รู้ก็ถึงลานแล้วบอกผมด้วยละกันพี่ก่อนกลับเดี๋ยวผมเอารถไปเข้าอู่บ้านสวนก่อนเดี๋ยวผมไปไล่เม็ดใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่ก็เริ่มไล่รถอีกครั้งนึงนะครับก่อนจะมาไล่จริงอีกรอบนึงนะครับกำลังหาจุดที่ลงตัวที่สุดของรถนะครับส่วนสเต็ปรถนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังในทริปหน้าที่เราจะเอา ADV ออกนะครับบอกเลยว่าไปค่อนข้างไกลนะครับก็เดี๋ยวรอมาฟังอัปเดตกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง